บทบาทหลักๆก็คือ1เราเป็นรัฐชายฝั่งด้วยคือเรามีพื้นที่ติดกับทะเลนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องควบคุมการทำประมงในน่านน้ำของเราในเขตประเทศไทยเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันดามันหรืออ่าวไทยเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับศักยภาพของท้องทะเลของพื้นที่ของบ้านเรานะครับทีนี้ในส่วนของประเทศไทยที่ทำเนี่ยก็คือเรามีการสำรวจข้อมูลทางวิชาการซึ่งเรียกว่าค่า MSY ก็คือเป็นค่าปริมาณสัตว์น้ำที่สามารถจับขึ้นมาได้มากที่สุดแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังผลิตของสัตว์น้ำที่เกิดขึ้นก็คือเกิดความยั่งยืนนะครับซึ่งหนึ่งเราเก็บข้อมูลมาตลอดประมาณสัก 3-4-50 ปีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็กำหนดว่าที่ข้อมูลนะครับก็แสดงให้เห็นว่า1ปีเนี่ยเราสามารถที่จะนำสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ปีหนึ่งประมาณสัก1,590,000 ตันต่อปีอันนี้เป็นสิ่งที่ข้อมูลทางวิชาการกำหนดครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งตัวเรือแล้วก็อุปกรณ์ด้วยถูกต้องไหมคะถูกต้องครับสิ่งที่กำหนดในเรื่องของตัวเรือเนี่ยในอดีตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีการสำรวจข้อมูลชัดเจนว่าเรามีเรือประมงทั้งพาณิชย์และพื้นบ้านเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับซึ่งต่อมาเนี่ยเราก็กำหนดในเรื่องของการวางกลไกไว้ในเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยเราก็วางไว้หกด้านครับด้านหนึ่งคือเรื่องของกรอบกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาระหว่างประเทศที่ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นะฮะเราก็มีการปรับปรุงกฎหมายออกมาใหม่ในปี2558แล้วก็มีแก้ไขเพิ่มขึ้นในปี60ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็มีการนำเอาพันธสัญญาที่ประเทศไทยเนี่ยได้ไปลงนามไว้เนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยนะครับประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการกองเรือให้สอดคล้องกับสภาวะทรัพยากรประมงซึ่งผมกล่าวแล้วว่าเราสามารถจับสัตว์น้ำขึ้นมาเนี่ยปีหนึ่งได้ประมาณสัก1,590,000 ตันต่อปีเนี่ยเราก็เลยต้องมากำหนดว่าถ้าอย่างนั้นต้องขึ้นทะเบียนเรือประมงโดยเริ่มต้นเนี่ยเราดำเนินการกับเรือประมงพาณิชย์ก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้ไอ้ตัวสัตว์น้ำที่มีอยู่เนี่ยนะครับมาจัดสรรให้ออกเป็นใบอนุญาตให้กับเรือประมงดังกล่าวครับทีนี้สำหรับเรือพื้นบ้านปัจจุบันมีเรือพื้นบ้านประมาณสัก50,000ลำซึ่งปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีแรกนะครับตอนนี้อยู่กระบวนการที่จะออกใบอนุญาตให้กับทางพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังวางระบบติดตามควบคุมเฝ้าระวังเพื่อให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับก็เช่นในเรื่องของการตรวจสอบในทะเลมีการลาดตระเวนด้วยบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสอนชนหรือกรมเจ้าท่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีรวมกันในขณะเดียวกันเราก็มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพรวมถึงมีการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า traceability ฮะว่าให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ไม่ว่าจะจับสัตว์น้ำขึ้นมาในประเทศเราเนี่ยนะครับมีการจับสัตว์น้ำที่ถูกต้องนะครับหรือสัตว์น้ำนำเข้ามาจากต่างประเทศมีการตรวจสอบแล้วเนี่ยถูกต้องเราก็วางระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือการคุ้มครองแรงงานในภาคการประมงซึ่งกรมประมงเองก็ได้รับในเรื่องของภารกิจหน้าที่ก็คือการจัดทำหนังสือคนประจำเรือซึ่งสำหรับคนต่างด้าวเรียกว่าซีบุ๊กอันนี้ก็จะช่วยทำให้มั่นใจว่าแรงงานที่เข้ามาสู่ในภาคการประมงเนี่ยถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางประเทศไทยได้ดำเนินการครับค่ะคือก่อนหน้านี้เราก็เคยมีปัญหาเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการทำประมงนะคะคนอาจจะได้ยินชื่อนี้กันบ่อยมากขึ้นกับ IUU Fishing นะคะรวมถึงการจัดอันดับต่างๆตอนนี้เราถ้าเกิดเราพูดถึงเทียร์เนี่ยเราอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่แล้วคะต้องแยกเป็น2 ส่วนครับถ้าเราพูดถึงเรื่องเทียร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของแรงงานเป็นหลักนะครับในเรื่องของเทียร์เราก็ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับตามเรื่องของแรงงานค้ามนุษย์ซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยก็ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักนะครับสำหรับทางด้าน IUU เรื่องนี้เนี่ยประเทศไทยก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการบอกว่าประเทศไทยมีการดำเนินการเรื่องนี้ได้ดีมากนะครับทั้งนี้เนี่ยทาง FAO เองที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่ฮะว่าเป็นหน่วยงานที่ออกในเรื่องของตัวบทนี้จรรยาบรรณนี้เนี่ยก็ได้ชื่นชมประเทศไทยรวมถึงมีองค์กรอิสระด้วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการป้องกัน IUU ระดับสากลก็ได้ให้รางวัลกับกรมประมงฮะครับให้รางวัลกับประเทศไทยนะครับค่ะค่ะก็แสดงให้เห็นว่าครับเชิญค่ะเชิญแสดงให้เห็นได้ว่าทางนานาชาติเนี่ยก็ให้ความเชื่อถือในเรื่องนี้นะครับ
ซึ่งอันนี้ส่งผลอย่างไรก็ส่งผลทำให้การส่งออกผมดูจากสถิติในเรื่องของการส่งออกด้วยนะครับว่าอย่างที่ผมนำเรียนว่าประเทศคู่ค้าต่างๆให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดูแล้วเนี่ยปีนึงเราส่งออกสินค้าประมงเนี่ยประมาณ190,000 ล้านบาทจนถึงประมาณ200,000 กว่าล้านซึ่งปี2515ที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถส่งออกคิดเป็นมูลค่าเนี่ยได้สูงกว่า5ปีตั้งแต่ปี61ถึง65นะครับสูงถึง 229,000 ล้านฮะโดยประมาณก็เป็นสถิติการส่งออกของกรมศุลกากรนะฮะค่ะก็เป็นตัวเลขล่าสุดเลยนะคะเนี่ยถ้ายืนยันตัวเลขนี้ก็ถือว่ามีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะคะ